่ผ่านมาสกว.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนักวิจัยไทยในทุกระดับให้สร้างสรรค์งานวิจัยที่ดีสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาด้านต่างๆที่สำคัญต่อประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นประจำปี2561จำนวนทั้งสิ้น13ผลงานและนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย1ผลงานอนาคตซิมิลันบนความสมดุลของการท่องเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่แออัดมากขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีสูงมากขึ้นด้วยกับตัวทรัพยากรในแง่ของสภาพของความแออัดนะคะที่ทำให้ประสบการณ์นักของนักท่องเที่ยวที่ได้รับเนี่ยมันด้อยถอยลงนะคะการกำหนดจำนวนเนี่ยที่มันเหมาะสมเนี่ยมันจะคืนสภาพของซิมิลันเป็นความชื่นใจเป็นความรู้สึกว่าการวิจัยเนี่ยไม่เสียเปล่าคือว่าความภูมิใจนี่ยังน้อยกว่าความรู้สึกโล่งใจที่ทรัพยากรที่เรารู้สึกว่ามันกำลังจะตายไปทีละน้อยซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เป็นเพราะฉะนั้นมันเป็นความโล่งใจที่เราได้จัดการปัญหาก่อนที่มันจะเกินที่มันจะเยียวยาแก้ไขผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ1ผลงานการบูรณะโบราณสถานเพื่อรากฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนปัญหาสำคัญของการที่เราจะวางแผนอนุรักษ์โบราณสถานของเราเนี่ยคือการที่เราไม่รู้เราไม่มีข้อมูลปัจจุบันเนี่ยมันมีหลักการหลายๆอย่างทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมเนี่ยที่เราเอามาช่วยตรงนี้ได้ซึ่งเราก็จะใช้หลักการเช่นการถ่ายภาพนะครับมาประมวลเป็นพิกัด3มิติซึ่งเราจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจติดตามถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้และเราก็ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่สำคัญเช่นกรมศิลปากรองค์กรยูเนสโกต่างๆนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็คือว่าเป็นกระบวนการมาตรฐานที่เราสามารถจะนำไปใช้กับโบราณสถานอื่นๆที่สำคัญในประเทศไทยได้อีกในหลายๆแห่งนะครับผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์4ผลงานหุ่นยนต์สำหรับขูดหน้ายางรถยนต์อัตโนมัติในกระบวนการผลิตยางหล่อดอกก็คือเนื่องจากว่าเราต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพการขูดหน้ายางนะครับในกระบวนการหล่อดอกนะครับนั่นหมายความว่าโรบอท1ตัวนะครับสามารถที่จะทำการขูดหน้ายางได้ทุกไซส์ประเด็นหลักๆเลยคือเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของยางพารานำไปทำเป็นยางลายดอกแล้วก็เอาไปหล่อดอกนะครับทำให้เกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็ต้องการควบคุมคุณภาพของการขูดหน้ายางเพราะมันมีผลกระทบต่อคุณภาพของยางหล่อดอกในประเทศการผลิตเนื้อไก่3โลโลยูริกโลแฟตLow cholesterol ไก่ KK1 เป็นสายพันธุ์ลูกผสมตัวใหม่คุณสมบัติที่ดีหลายประการของไก่พื้นเมืองไทยก็มาผสมพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับไก่เนื้อมีคุณสมบัติทางด้านสุขภาพในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรสชาติคล้ายกับไก่บ้านไทยด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นตอนนี้3ประการหลักนะครับเป็น low uric low cholesterol นะครับ low triglyceride หรือว่า low fat นะครับเราก็เลยเรียกรวมๆกันว่าเป็นไก่ไขมันต่ำด้วยนะครับการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่มตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับทั่วโลกให้ความสนใจในการที่จะไม่ว่าจะเป็นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผมได้พัฒนาล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะทำการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นโอเลฟินเนี่ยได้ยิวสูงถึง121นะครับซึ่งเป็นผลได้ของโอเลฟินที่สูงที่สุดในโลกณขณะนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะ 90% เลยของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็คือไม่มีมาจากคนไทยเลยผมอยากจะทำให้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ในประเทศไทยจากฝีมือของคนไทยเองเสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ Intelligence Smelling Shirtในร่างกายของคนเราอะนะคะมันมีการเผาผลาญพลังงานอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็เลยพัฒนาตัวเซ็นเซอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการตรวจวัดกลิ่นที่ออกมาจากร่างกายของเราค่ะ
ถ้าร่างกายเราเป็นโรคอะไรบางอย่างนะคะก็จะสามารถฟ้องออกมาอยู่ในรูปของกลิ่นตัวที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะถ้าเราใช้เซ็นเซอร์ที่ติดบนเสื้อแล้วเอามาสวมใส่ก็จะสามารถสะดวกในการวัดกลิ่นตัวของเราได้มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นนะคะผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่4ผลงานการฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารอันตรายด้วยอนุภาคนาโนเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัยโดยชุมชนเพื่อชุมชนกรณีนำร่องนาข้าวปนเปื้อนแคดเมียมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจริงๆปัญหาการปนเปื้อนสารแคดเมียมนะครับห้ามปลูกข้าวในพื้นที่นี้เราเลยเริ่มคิดเทคนิคการล้างดินขึ้นมานะครับเพื่อให้ดินนี้กลับไปสามารถใช้ในการปลูกข้าวได้แล้วก็ปลอดภัยเหล็กประจุศูนย์เนี่ยนะครับมันสามารถใช้ในการดูดสารพิษอีกหลายๆชนิดนอกจากแคดเมียมออกจากดินเพื่อการเกษตรได้ค่าใช้จ่ายประมาณ 6,000 บาทต่อไร่ต่อปีนะครับจะสามารถลดผลกระทบได้มูลค่าถึงประมาณล้านกว่าบาทในโลหะหนักอื่นๆสารพิษอื่นก็น่าจะลักษณะเดียวกันเพราะนั้นการลงทุนไม่สูงนะครับเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้จากความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมต่อธุรกิจแล้วของประเทศบางชนีโมเดลกระบวนการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำประสบปัญหาน้ำเมื่อปี54เยอะมากท่วมพื้นบ้านไร่นาเสียหายหมดพืชสวนเสียหายหมดทำอะไรที่แบบอดีตสมัยพ่อแม่เราทำทำไมไม่เป็นหนี้ส่งลูกเรียนได้ไปเรียนว่าทำข้าวอินทรีย์ทำข้าวปลอดสารนี่คือทำยังไงใช้อะไรมั่งทำแล้วเราต้องดูแลกันรับผิดชอบช่วยกันดูแลคือไม่ให้รกร้างเหมือนเดิมเราต้องการอะไรพึ่งตัวเองซื้อของตามห้างเซเว่นทำอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงกับลูกฝึกลูกอย่างนั้นน่ะแต่เราไม่แล้วเราจะหันมาทำกินเองผักของเราเองข้าวของเราเองเหมือนกับดั้งเดิมชีวิตของดั้งเดิมแล้วมาใช้ในปัจจุบันของเราเนี่ยและเพื่ออนาคตของลูกหลานข้างหน้าเราอ่ะงานวิจัยไร้พรมแดน45ปีการพัดพรากสู่การฟื้นความสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทยกัมพูชาทำยังไงเราถึงจะทำให้พี่น้องสองฝั่งนี่ที่มันถูกตัดขาดจากกันไปเกือบ45ปีหรือ50ปีเนี่ยได้มาพบกันมาเจอกันบางคนก็บอกว่าช่วงชีวิตนี้นี่ไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วแต่ว่างานวิจัยตัวนี้มันสามารถที่จะทำให้พี่น้องสองฝั่งได้มาเจอกันได้พบปะกันได้กอดกันน้ำตาไหลใส่กันชุมชนต่อชุมชนทำด้วยกันไปมันก็จะเด็ดอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามีหน่วยงานหรือว่ามีองค์กรหรือว่าสถาบันการศึกษานักวิชาการเข้ามาร่วมขยับงานเพื่อที่จะให้เกิดพลังของงานวิจัยแล้วก็พลังของการพัฒนาของพื้นที่สองฝั่งก็จะสามารถขยับงานได้นวัตกรรมการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วยตอนนั้นเราก็เหมือนกับมืดแปดด้านเหมือนกันเพราะเราก็ไม่เคยเจอโรคนี้หลังจากนั้นก็เป็นการบ้านที่เราได้คิดว่าเราจะต้องทำยังไงให้โรคนี้มันหายหรือว่ายับยั้งไม่ให้มันระบาดเพิ่มไปยังพื้นที่อื่นซึ่งพอเรารู้ว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดไหนเราก็จะรู้ว่ากระบวนการเกิดโรคการเข้าทำลายของเชื้อเป็นยังไงซึ่งวิธีการควบคุมก็มีอยู่ด้วยกัน3วิธีก็คือการใช้สารเคมีการใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และการเขตกรรมซึ่งถ้าเกษตรกรทำตามวิธีที่เราแนะนำก็สามารถเก็บผลผลิตกล้วยไปจำหน่ายไปแปรรูปได้ค่ะผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ3ผลงานนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น4กรณีศึกษาเปรียบเทียบไทยคอมมิวนิสต์เนี่ยเราถือว่าเป็นภัยต่อประเทศไทยเพราะเราจังกัดอยู่ในค่ายโลกเสรีใช่ไหมซึ่งโลกยุคหลังสงครามเย็นเนี่ยมันก็ยังมีความขัดแย้งระหว่างประเทศนะฮะมีสงครามบ้างนะแต่มันไม่รุนแรงเหมือนกับ45ปีของยุคสงครามเย็นใช่ไหมครับอาเซียนตอนนี้มี10ประเทศแต่สมัยยุคสงครามเย็นเนี่ยอาเซียนมีแค่5ประเทศแค่นั้นอยากให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยได้ช่วยให้ประเทศไทยอยู่รอดมาได้อย่างไรนะครับโดยเอาเอกสารขั้นปฐมภูมิเนี่ยของกระทรวงต่างประเทศมาเปิดเผยให้เห็นงานวิจัยมุ่งเป้าในการศึกษาสมุนไพรไทยและใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์การค้นพบสารโรโดไมโทนซึ่งแยกได้จากสารสกัดใบกระทุที่เป็นพืชท้องถิ่นของภาคใต้นอกจากจะมีฤทธิ์ที่ดีในการต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วเนี่ยยังมีฤทธิ์ต้านอักเสบที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของชั้นเซลล์ผิวหนังได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหลักของรอยโรคสะเก็ดเงินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดการร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่จะช่วยกันพัฒนาต่อเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อด้วยยานวัตกรรมอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมีจากวัสดุผสมของกราฟีนแอโรเจล
ทำงานวิจัยเรื่องกาฟีนปี2010เราก็ทำงานวิจัยด้านนี้ต่อเนื่องจนเรามีผลงานอย่างที่เรียนเยอะที่สุดในประเทศไทยเราสามารถผลิตกาฟีนแอลเลอร์เจลที่มีค่าความเป็นลูพูลต่อน้ำหนักสูงที่สุดในโลกณตอนนี้นะครับแล้วเบาเหมือนนุ่นเลยนะครับแล้วมันสามารถดูดซับสารได้ดีเราจากแมทเทอเรียลตรงนี้เราก็ต่อยอดออกมาทำงานแบตเตอรี่ซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าเราจะมีคีย์เทคโนโลยีของเราเองนะครับแทนที่เราจะพึ่งจากต่างประเทศเท่านั้นใช้ได้จริงนะครับแล้วก็มีคุณภาพสูงครับผมผลงานวิจัยเด่นทั้ง13โครงการเป็นโครงการต้นแบบที่แสดงถึงศักยภาพของนักวิจัยทุกระดับที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเชื่อมั่นเสมอว่าทุกๆงานวิจัยจะถูกนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาประเทศต่อไป